โค้ชคีย์บอร์ดขอกราบสวัสดีทุกท่านครับระดับทุยซีเย่ครับกล้าประกาศเป้าหมายของเวียดนามครับบอลไทยต้องฟังไว้นะครับหลังเข้ารับงานสมาคมฟุตบอลเวียดนามในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพ่อมดขาวฟิลิปทุยซีเย่กุนซือชาวฝรั่งเศสครับให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อท้องถิ่นเวียดนามว่าเป้าหมายของเขาคือการเดินหน้าพาทีมชาติเวียดนามไปชิงแชมป์โลกในอีก7ปีข้างหน้าครับโดยพ่อมดขาวครับได้เผยถึงแผนงานระยะสั้นในการคุมทีมชาติเวียดนามชุด19ปีในศึกชิงแชมป์เอเชีย2020รอบคัดเลือกว่าตอนนี้ครับมีลิสต์รายชื่อผู้เล่นที่ทำการบ้านไปแล้ว65คนแต่ก็จะเรียกผู้เล่นจำนวนที่ใช้จริงมาจำนวนหนึ่งเพื่อสู้ศึกรายการนี้เพราะช่วงเวลาการทำการบ้านค่อนข้างสั้นครับที่ผ่านมาได้ลงไปดูนักเตะในรายการชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดโดยเป้าหมายระยะยาวภายใน7ปีครับจะพาทีมเด็กเวียดนามกลุ่มนี้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับรายการ19ปีชิงแชมป์เอเชีย2020รอบคัดเลือกเวียดนามเป็นเจ้าภาพครับกลุ่ม J มีทีมร่วมสายอย่างญี่ปุ่นกวมและมองโกเลียแข่งขันระหว่างวันที่6ถึง10พฤศจิกายน62นอกจากนั้นยังเตรียมเดินทางมาเล่นเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยในรายการฟุตบอลสีเศร้าครับโดยเวียดนามจะพบกับไทยและเกาหลีใต้พบกับอุซเบกิสถานในวันที่10ตุลาคม62หากชนะก็จะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศครับถ้าแพ้ก็จะไปชิงอันดับที่3วันที่12ตุลาคม62สำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับและถ้าเกิดท่านครับชื่นชอบคลิปของเรา1ไลค์1แชร์ของพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราโค้ชคีย์บอร์ดต้องขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ